สวัสดีคุณผู้ชมชมรมคนชอบฮีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับรินรี่จักรดินดาวร้ายอีกแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาโชว์การวาดรูปให้ทุกคนดูกันก่อนที่ผมจะมาแคสเกมเนี่ยผมเป็นนักวาดรูปศิลปินมาก่อนมาเลยนี่เป็นรูปที่ผมตั้งใจวาดมากเลยครับโอ้ my godให้ตายเถอะซาร่ามันช่างเยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะทำการมาเปิดคลิปแรกของพิสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดแค่ของผมเนี่ยมันก็น่าจะดูสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดแบบเหล่าแก๊งขี้ก้างนะแล้วก็จะมาเปิดแบบว่าคลิปแรกที่เปิดหน้าด้วยหลายคนน่าจะสงสัยนะครับแบบถามกันมาในเม้นต์ไงว่าพี่ครับพี่ขอคลิปแรกที่พี่เปิดหน้าหน่อยได้ไหมครับจัดไปครับคุณผู้ชมเอาจริงๆวันนี้ก็อยู่ในช่วงรายการเกาะเพื่อนดังด้วยนะแกคนดูหน่อยละกันจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแบบเอ้ยจริงๆเรากดเข้าไปที่เรียงลำดับแล้วก็ไปที่เก่าที่สุดก็จะเจอคลิปแรกแล้วนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิปแรกของพิสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วกันนะครับเพื่อย้อนรอยความหลังนั่นเองนะครับ Go เสียสิงตูดข้าจะฆ่าเจ้าเพราะเจ้าฆ่าพ่อข้าที่ข้าฆ่าพ่อเจ้าเพราะพ่อเจ้าฆ่าพ่อข้าเพราะพ่อข้าฆ่าพ่อเจ้าเจ้าหรือฆ่าพ่อข้าถ้าเราพ่อเจ้าไม่ฆ่าพ่อข้าข้าคงไม่ฆ่าพ่อเจ้าแต่พ่อเจ้ามาฆ่าพ่อข้าข้าหรือฆ่าพ่อเจ้าพ่อเจ้าฆ่าพ่อข้าก็เพราะพ่อเจ้าฆ่าพ่อข้าเอียงวะทำไมกลับมาดูคลิปตัวเองแต่ก่อนแม่งเสี่ยวจังวะสุดเลยอะไรวะเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันนะผมก็จะพูดเสียสิงตูดวันนี้เป็นวันตายของเจ้าที่ข้าไปข่าพ่อเจ้าเพราะเจ้าข่าพ่อข้าแต่ข้าไปข่าพ่อเจ้าเจ้าเลยข่าพ่อข้าแต่ข้าข่าพ่อเจ้ามันจะเริ่มการเริ่มวัดประมาณนี้ทำไปก่อนหรือเสียงกูนิ่งแหลมมากไอ้สัตว์เสียงมันเป็นเฮียอะไรต้องบีบวะไอ้ที่นิ่งตูดวันนี้ก็จะแต่กับเพื่อนถ้าย้อนรอยไปได้นี่ผมจะเสียงปกตินะครับแม่งเสียงโคตรแหลเลยจะไปไหนอะเจ๊ว่าจะไปเล่นไอซ์ดูกัญชาเสพม้าชีผงเสียงกูเหมือนกระเทยจังวะก็นี่ก็เป็นคลิปแรกเอาจริงๆมันไม่ใช่คลิปแรกนะครับแต่ก็คือเป็นคลิปแรกของช่อง1412ละกันนะครับก็ค่อนข้างจะคิดถึงนะเอาจริงๆคลิปแรกของผมนี่ก็เป็นคลิปเล่นฮอนนะครับแต่เรามาดูซิว่า KCH Hon จะยังอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยผมทำช่องกับไอ้ฟอง What the fuck นะครับก็น่าจะหายสาบสูญไปแล้วนะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหมาแบบมาพร้อมๆกับแก๊งต้านหน้า678นะครับก็แต่ก็ไม่ได้บูมเท่าเขานะครับแต่ก็คือยอดวิวหลักแสนนะครับก็มีแบบคลิปมังกี้ล้านวิวครับสมัยก่อนนี่โอ้โหถือว่าเยอะเยอะเฮียถือว่าฮอตมากนะครับล้านวิวอะครับคือไม่ต้องล้านวิวหรอกแค่แสนวิวก็ถือว่าโอ้โหสุดจัดแล้วนะเมื่อสมัย 5-6 ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ทำการลบไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าผมคิดอะไรผมถึงลบไปนะครับผมอาจจะคิดว่ามันเสี่ยวก็ได้นะครับผมก็เลยลบไปแต่ย้อนเวลาได้พี่ก็ไม่อยากลบความทรงจำดีๆเลยครับผมหาไม่เจอแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปแรกที่ผมเปิดหน้ากันเลยนะครับถ้าพูดถึงคลิปแรกที่พี่เปิดหน้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปแรกที่ผมเปิดหน้าในช่อง1412เลยนะครับว่าเป็นคลิปไหนนะครับเดี๋ยวเลื่อนหาดูกันคุณผู้ชมครับตอนนี้เหมือนผมเจอคลิปที่ผมเปิดหน้าแล้วนะครับนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยสิวเต็มหน้าเลยสัตว์ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะโอ้ยแม่งทำไมแอคจังวะแต่ก่อนกูแอคจังวะก็ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลดิสินสอนะทำไมแต่ก่อนเสียงผมหล่อจังเลยครับเดี๋ยวผมขอแอปเสียงแป๊บนึงครับฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิสินสอนนะเฮ้ยได้ป่าวทำไมหัวกูเม่งๆร้อนๆดูไม่น่าเชื่อถือเลยวะสมมติวันนี้เราจะมาแกล้งคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะพอวันนี้ไม่มีอะไรมากนะเนื่องจากว่าเราวันนี้ไม่มีอะไรมากนะเฮ้ยหล่อไว้สัตว์เนี่ยจะไปแกล้งคนกันหน่อยนะฮะโดยใช้เว็บโดยเป็นเว็บไซต์สำหรับสื่อสารนะครับจากคนต่างชาตินั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าหน้าตาเว็บนี้นะมันเป็นยังไงนะครับผมนี่เราเป็นอยู่ในโซนประเทศไทยนะฮะนี่สำหรับใครที่ต้องการที่จะไปคุยกับฝรั่งทำไมเสียงกูหล่อจังเพื่อนแต่ก่อนทำไมปัจจุบันทำไมเสียงกูเฮี้ยดิแบบผมปั๊มนึงนะครับผมรู้สึกว่าผมจะต้องคัมแบ็กเสียงผมกลับมาแล้วผมจะดูดเสียงตัวเองเมื่อ4ปีที่แล้วกลับคืนมาฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับเอาละครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมไม่ใช่สิครับวันนี้เราจะมาทำรายการเปิดหน้าแล้วก็เปิดดูคลิปครั้งแรกของเรากันนะครับแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปหลายๆคนด้วยนะครับแต่ก่อนที่ผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างที่จะเขินมากเลยนะครับผมก็เลยพยายามแบบเอากล้องวางไว้เฉียงเพราะไม่อยากจะให้จ่อหน้าเพราะผมจะเกรงและทำอะไรไม่ถูกนะครับและนี่ก็คือคลิปแรกของผมนะครับแหมฟันยังเหยียดแต่สมัยก่อนผมดัดฟันทำไมตอนนี้ผมยังไม่หยุดดัดอีกวะผมงงกับหมอครับ nope. กูฮัมเล็ตกูฮัมเล็ตย่าเวลกูฟักไอ้สัส
เอียงวะก็แต่ก่อนนี้ก็คือมันก็แบบเป็นการเล่นแอปแบบมาคุยกับต่างชาตินะครับเพราะแต่สมัยก่อนเนี่ยเอซ่าไงเอซ่าฮอตแต่คือพี่ก็ไม่ค่อยแบบอยากทำอะไรเหมือนใครอะครับพี่ก็แบบเป็นเหี้ยแต่ถ้าคนอาจจะคิดว่านี่ก็คือคลิปที่ผมเปิดหน้าครั้งแรกแต่เอาจริงๆแล้วผมเคยเปิดก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยวอซีเถื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยและนี่ครับก็คือจุดกำเนิดคลิปแรกที่ผมเปิดหน้านั่นเองนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยสมัยก่อนผมขี้เขินนะครับผมจะเอากล้องแบบวางไว้ไกลๆนะถ่ายมาจากมุมแบบให้มันดูเท่ดูหล่อครับเนี่ยครับก็มุมกล้องก็จะได้ประมาณนี้นะครับเชด NKZ ด้วยต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟเถื่อนที่ผมเปิดครั้งแรกก็คือเป็น NKZ นั่นเองนะครับยิงเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหเท่เลยนี่ไงอันนี้ไม่ได้มาโคนะก็แบบไม่ได้จัดฉากด้วยเอ้ยเดี๋ยวต้องแอปเสียงรอดดีป่ะอันนี้ไม่ได้มาโคนะครับเฮ้ยโอ้โหแตกไปแล้วเอาจริงๆคลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่ผมอัปโหลดนะจะเป็นคลิปที่ผมโดนล่านั่นเองนะครับก็ถ่ายมาแต่ตอนที่ผมโดนยิงอะครับก็ไม่ได้เฟี้ยวอะไรหรอกป้องโอ้โหหัวแตกนะครับว่าสมัยก่อนผมหล่อนะอันนี้สมัยที่ผมยังเวอร์จินนะครับแล้วก็เพิ่งโดนสาเปิดซิงก็ที่ห้องนี้เลยนะครับ ไม่อยากเล่าก็เอาจริงๆผมรู้สึกว่าสมัยก่อนแม่งโคตรมันเลยนะเว้ยสมัยแบบขับเว็บร้อยอะครับแล้วก็ไปแบบไปซื้อของไปกินอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยครับโคตรเฟี้ยวเลยดูดีครับยิงไปแล้วนี่มีซื้อปืนอุ้ยสมัยนั้นมี F10 แล้วนะซื้อของในเกมได้แล้วนะแหมรู้สึกคลิปแรกผมนี่จะดูไม่มงคลแล้วเกินโดนยิงรัวๆเลยนะครับแต่ผมลองเปิดเสียงฟังเสียงผมสมัยก่อนดูเดี๋ยวประคับสู้กันเย้เสียงโคตรหล่อเสียงมันหล่อจังวะเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูว่าแล้วมันต้องโดดลงมายิงโอเคครับนี่ก็คือคลิปแรกของผมนะครับสมัยที่ผมเล่นวอซีแล้วก็เปิดหน้าครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกเลยนะตอนนี้คุณผู้ชมก็น่าจะได้ดูคลิปแรกของผมแล้วก็คลิปที่ผมเปิดหน้าคลิปแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูใครดีผมว่าคลิปนี้น่าจะสั้นไปนะเราไปดูของช่อง CGG กันบ้างนะครับทรงมันเป็นอย่างเงี้ยคือกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะเข้าใจเฝ้าตอนแหลเปล่าปกติกินแต่หีอ่ะไม่เคยอยากจะเมาเอายังอ่ะเอาแล้วนะทุกคนเปิดทั้งทีทำไมลีลาเหลือเกินนึกว่าฉายมาเวลเถอะโจ๊กส่วนตัวผมกำลังจะไปละแต่ก็เพื่อคนดูครับตอแหลดึงกระแสเปล่า ยิ้มกบเกิดทำแอคก็เปล่า อุ้ยทำไมนะวันผมยิ่งสะทุนวะผมไม่อายนะครับแล้วมึงกล้าพูดยังไงวะไอ้แก่เต่าว่ามึงไม่อายเพื่อนกูไม่เชื่อมึงเขินนี่แหมกูรู้จักการเปิดแน่มาโลกส่วนตัวผมกำลังจะไปแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่อายตอแหลครับจริงเท่ากับตอแหลครับทุกคนอย่าไปเชื่อมันโอ้หน้าผมก็ดานด้วยนะครับผมไม่อายแต่ว่ามันด่ากูมาไว้เหี้ยอยากให้คนดูเนี่ยแสดงความรักกับผมบ้างกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 10,000 ไลค์ให้ทีดิร้องไห้เรียกคะแนนส่งสารจากคนดูว่าเปล่าไอ้ไก่เยี่ยมเลยวะอันนี้คือคลิปที่มันเปิดหน้าคลิปแรกใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมเห็นหน้าเพื่อนผมจนชินแล้วครับก็เลยดูไม่ลุ้นแต่เพื่อแบบใครยังไม่เห็นหน้า CGG ไงเราไปดูคลิปเก่าของเพื่อนผมกันเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปแรก CGG ก่อนนะครับ CGG นี่เหมือนจะแคสฮอนนะครับสวัสดีครับไม่เหมือนละกูว่าใช่เลยเพื่อนโอ้โหฮอนสมัยภาพยังแบบ 480p ต้องออกของออกกันเวทก่อนแล้วกันนะกันติงลี่โคเด็กครับผมบอกเลยสมัยก่อนนี่ฮอนเป็นอะไรที่โคตรมันนะครับเอาจริงๆทุกวันนี้ผมก็เล่นฮอนนะก็จะชอบเล่นกับเพื่อนคือมันสนุกครับแต่ทำไมผมงงว่าทำไมฮอนแม่งดับวะเฮ้ยแม่งโคตรมันเรามาดูคลิปแรกของยูดากันเลยต้องบอกเลยว่าไอ้แก่ดนนี้มันช่องบินนะครับซึ่งการที่จะหาคลิปแรกนี่ก็หายากนะครับคือเพื่อนผมที่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรซวยนะครับช่องแรกมาคลิปบินเปิดช่องที่2มาเหมือน Gmail หรืออะไรมันเปิดพาร์ทเนอร์ไม่ได้อ่ะแล้วก็ไปเปิดช่องที่3ก็เป็นยูดาคูณ2นะครับอันนี้ก็เป็นช่องที่2จากที่มันโดนบินก็คือ KFTV นั่นเองคลิปแรกไม่มีอ่ะคลิปแรกเพื่อนผมมันไม่มีอ่ะครับโอ๊ยพอจะกอดดังซะเด็ดแม่งไม่มีกูท้ออ่ะสำหรับผมจะไม่ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของมันนั่นคือยุคที่ไอ้แก่นอนสตรีมป่ะวะถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยยูเฟลลี่ปืนกูไม่มีครับสุดนัดมันยิงหัวพ่อมึงสุดนัดยูเฟลลี่ยูโนเฟลลี่ปืนไอ้อาเร็วปืนสักกระบอกเถอะไอ้สัตว์โอ้ยกูละเคียด
Hey you, I am Felly. ไม่ตอบกูเลยวะไอ้เหี้ยขึมอะมันทำขึมใส่ผมวะไอ้เวียนนี่มึงก็มีปืนสักบอกเลยใช่ไหมเนี่ย Hey you, Felly. กูไม่กล้าออกไปเลยFinley! Run. Run, Digital! Oh! Run, Digital! Oh! Bye, bye! Digital, Digital! Free, free! Surprise, motherfucker! No! ไม่ก็แม่งมันจังวะ Run! ที่รถ Move, bitch! Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! ลิขสิทธิ์ไอ้สัตว์จริงๆมันไม่ใช่คลิปแรกหรอกแต่มันก็เป็นช่วงแรกๆที่ทุกคนอยากเห็นหน้าช่วงไอ้แก่นอนแบบเปิดหน้าช่วงแรกๆก็ประมาณหน้าประมาณนี้ครับแต่ก็หลอนน้อยกับพี่นิดนึงนะสมัยก่อนรู้สึกว่าวอลซีเถื่อนจะโดนปิดบ่อยแล้วนนก็เลยไปเล่นดิวซีนะครับสมัยห้องเช่าเดือนละ200เหมือนผมเลยคือ ตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ค่อยคบนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันยังจนอยู่นะครับพี่ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากคุยด้วยก็ตอนนี้ก็เห็นว่ามีมาตรงมาเต็งจีอาร์ไงก็เลยคบหน่อยละกันอะไรอย่างงี้สมัยเซิร์ฟบั๊กไปไอ้แต่ก่อนนี้เซิร์ฟนี้ดังมากนะครับแต่ว่ามีบั๊กนิดนึงนะครับโหพูดถึงเห็นหน้าไอ้เป็นแล้วก็คิดถึงมันเลยนะครับล่าสุดเห็นทักผมมาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงไอ้แก่นนกันนะครับช่วงแรกๆกันเลยหญิงก็ไม่โดนโอ้ shit กูแสบตาแทนมึงอ่ะโอเคครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการนั่งไล่ดูคลิปนะครับก็เป็นคลิปแบบหน้าตาช่วงแรกๆนะครับก็ทุกคนคิดว่าหน้าตาใครเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนะครับใน3คนนี้ก็คอมเมนต์บอกมาเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอพอเดี๋ยวพี่ท่านนี้นะครับเจอกันใหม่ในพันหน้าพฤติกรรมในคำพูดจาอะไรที่ดูสะถอยสะทุนก็ทิ้งกันไปนะครับเก็บแต่สิ่งดีๆไว้เช่นเคยครับสิ่งดีๆก็ไม่มีอีกนะผมก็ไปพันหน้าครับบ๊ายบาย Oh my god